จ้าเมืองจินจึงให้ตรวจตราฐานในกองทัพเหลืออยู่ประมาณสิบส่วนตายเสียส่วนหนึ่งแต่เป๊กอิดเปียแม่ทัพหน้าหายไปในที่รบหารู้ว่าตายเป็นไหมจึงสั่งทหารให้เที่ยวตามไปถึงที่ลุ่มแห่งหนึ่งได้ยินเสียงคนหายใจรวนอยู่ก็ชวนกันเข้าไปดูเห็นเป็กอิดเปียโตะย๊ะไงอีกอดกันล้มกลิ้งอยู่ในหลุม ต่างคนสิ้นกำลังพูดหาออกไม่ทหารทั้งปวงชวนกันเข้าพยุงยกเป็กอิดเปียโต๊ะไงอีขึ้นใส่เกวียนแล้วพากลับมาค่ายเข้าไปคำนับเจ้าเมืองจินเจ้าเมืองจินเห็นเป็กอิดเปียโต๊งไงอีถ้อยทีจับกันไว้มั่นคงหาวางมือไม่จึงถามว่าทหารจิ้นหุยกงคนนี้ชื่อใดกงจูจีจึงว่าชื่อโต๊ะไงอี เป็นนายทหารเอกของจิ้นฮุยกงเจ้าเมืองจิ่นจึงชมว่ามีเสียทีทหารทั้งสองสู้กันจนสิ้นกำลังแล้วยังไม่ละลดใจคอสามารถและโตไงอีนี้เราคิดว่าจะเลี้ยงไว้เป็นทหารไม่ฆ่าเสียขุนนางทั้งปวงจะเห็นประการใดกงจูจีจึงว่าโตไงอีคนนี้ที่ฆ่าโตจูลีเคกตายโทษผิดอยู่จะเลี้ยงไว้มิได้ขอให้ประหารชีวิตเสียจึงจะชอบเจ้าเมืองจินได้ฟังดังนั้นจึงสั่งทหารให้เอาตัวโตวไงอีไปตัดศีรษาเสียประจานไว้ แล้วเจ้าเมืองจินถอดเสื้อที่ใส่ให้เป็กอิดเปียเป็นรางวัลแล้วให้เป็กรีเหพาเป็กอิดเปียไปรักษาตัวอยู่เมืองจินก่อนขณะเมื่อเป็กอิดเปียสู้กับโต๊ะไงอีนั้นบอบช้ำนักครั้นกลับไปถึงเมืองจินก็รากโลหิตออกมาถังหนึ่งอยู่ประมาณครึ่งปีจึงหายเป็นปกติเจ้าเมืองจินจึงให้หากงซุนกีมาปรึกษาว่าเรามีชัยชนะครั้งนี้เพราะเทพพยาดาช่วยด้วยเดชะาความสัตย์ของเราอีฮูเป็นคนไม่ซื่อตรงต่อเราเราจะฆ่าเสีย กงซุนกีจึงว่าเมืองจิ้นเป็นเมืองใหญ่จะฆ่าเจ้าเมืองเสียนั้นขุนนางและราษฎรชาวเมืองจะมีใจเจ็บแค้นท่านเป็นเสี้ยนน้ำต่อไปอันหนึ่งนางเป็กกีรู้ว่าท่านฆ่าจิ้นหุยกงเสียก็จะมีความน้อยใจนักกงจูจีจึงว่าจิ้นหุยกงเป็นคนเสียสัตว์ไม่ได้รักษาบ้านเมืองโดยสุจริตจึงจะฆ่าเสียนั้นควรอยู่แล้วขอให้ตั้งตรงนี้ผู้พี่จิ้นหุยกงเป็นเจ้าเมืองแทนใครจะมีใจเจ็บแค้นเราต่อไปอีกเล่า กงซุนกีจึงว่าจะฆ่าน้องเสียตั้งพี่แทนนั้นเห็นผิดธรรมเนียมอยู่เจ้าเมืองจินจึงว่าเมื่อท่านทั้งสองแข่งแย่งกันอยู่ชนี้จะให้ปล่อยจิ้นหุยกงหรือหรือจะให้เอาไปจำใส่ตรุไว้เมืองเรากงซุนกีจึงว่าให้จิ้นหุยกงยกข้าหัวเมืองให้เราตามสัญญาไว้กับท่านขอตัวซีจู๋หงีผู้บุตรจิ้นหุยกงไปไว้เป็นขุนนางอยู่ในเมืองเราด้วยตัวจิ้นหุยกงนั้นให้ไปเป็นเจ้าเมืองดังเก่าถึงจะคิดคดต่อท่าน ก็ขัดอยู่ด้วยบุตรอยู่ในเงื้อมมือเราเจ้าเมืองจินสั่งให้กงซุนกีไปเอาตัวจิ้นหุยกงกับทหารจิ้นหุยกงเข้ามาพร้อมกันแล้วว่ากับจิ้นหุยกงว่าเดิมตัวนี้บิดาไปอยู่เมืองเหลียงเราช่วยทำานุบำรุงจนได้เป็นเจ้าเมืองก็มิได้ยกข้าหัวเมืองให้ตามสัญญาข้อนี้ตัวเสียสัตว์ครั้นให้ไปขอซื้อข้าวเราก็ให้โดยง่ายถึงทีเราให้ไปพึ่งบ้างกลับท้าทายว่าจะใคร่ได้ข้าวก็ให้ยกมาตีเมืองจิน้นบัดนี้เราก็มาจับตัวได้จงไปอยู่กินข้าวเมืองเราเถิด จิ้นหุยกงก็ก้มหน้านิ่งอยู่หันกันจึงว่าจิ้นหุยกงนายข้าพเจ้าไม่ซื่อสัตย์ต่อท่านจึงเป็นดังนี้แต่ข้าพเจ้าทั้งปวงซื่อคิดถึงคุณท่านอยู่มิได้ขาดเจ้าเมืองจินจึงให้กงซุนกีคุมเอาตัวจิ้นหุยกงกับทหารจิ้นหุยกงล่วงหน้าไปไว้นักเขาไทสันนอกเมืองจินที่จับลีเต็งเป็นที่สำนักรับแขกเมืองแล้วเจ้าเมืองจินก็ยกตามมา ฝ่ายนางเป็กกีตั้งแต่รู้ข่าวว่ากงจูบุญผู้ผัวจับจิ้นหุยกงผู้น้องคุมมาไว้กองทัพก็เป็นทุกข์กลัวจะฆ่าจิ้นหุยกงเสียหาเป็นกินเป็นนอนไม่หญิงคนใช้จึงว่าเจ้าเมืองจินได้มีคุณไว้ต่อจิ้นหุยกงเป็นอันมากน้องท่านหากเสียสัตว์หารู้จักคุณไม่ถึงเจ้าเมืองจินจะฆ่าเสียก็ควรอยู่แล้วอย่าเศร้าโศกคิดอะไรถึงเขาเลยนางเป็กกีจึงว่าจิ้นหุยกงน้องเราเป็นเด็กถึงกระทำผิดประการใดก็ดีประเวณีพี่น้องฆ่ากันไม่ตาย ทั้งนี้พระเจ้าเมืองจินไม่คิดถึงเราจึงทําให้ได้ความอัปยศจะดูหน้าชาวเมืองจินไปกระไรได้ครั้นเพลาเช้านางเป็กกีก็ออกไปอยู่ที่ตำหนักห้องกลางสวนดอกไม้แล้วให้เอาฟืนมากองไว้ใต้ตำหนักห้องเป็นอันมากสั่งให้ขุนนางซึ่งอยู่รักษาเมืองนั้นนุ่งขาวห่มขาวสิน้นถ้ารู้ว่ากงจูบุญฆ่าชิ้นหุยกงเสียเมื่อใดนางก็จะจุดไฟเผาห้องฆ่าตัวเสียเมื่อนั้นไายกงจูบุญครั้นมาถึงแดนเมืองจินก็ยับยั้งนอกเมือง ขุนนางซึ่งอยู่ในเมืองรู้ก็ชวนกันออกมารับกงจูบุญเห็นขุนนางนุ่งขาวห่วมขาวก็มีความสงสัยจึงถามว่าเหตุใดท่านทำดังนี้ขุนนางทั้งปวงก็แจ้งความซึ่งนางเป็กกีคิดจะฆ่าตัวเสียให้ฟังกงจูบุญได้แจ้งดังนั้นตกใจนักจึงว่าหากกงสุนกีทัดทานไว้จึงไม่ได้ฆ่าอีหูเสียหาไม่นางเป็กกีจะฆ่าตัวเสียด้วยท่านจงกลับไปบอกนางเป็กกีว่าเราจะปล่อยจิ้นหุยกงกลับไปเมืองแล้วอย่าน้อยใจเลยให้นางคืนเข้าไปอยู่ที่ข้างในเถิด ขุนนางทั้งปวงก็คำนับลามาแจ้งความแก,นก,กม่นางเป็กกีตามคำกงจูบุญสั่งนางเป็กกีก็มีความยินดีกลับเข้าไปอยู่ข้างในดังเกา่าไยจินหุยกงต้องคุมอยู่นักเขาไทสันจึงปรับทุกข์กับพันกันว่าขณะเมื่อกงจูบุญให้ไปขอนางเป็กกีต่อบิดาเราเราได้ให้โหนดูว่านานไปเมืองจินกับเมืองจินจะต้องรบพุ่งกันซึ่งเราได้มาทนทุกข์ทั้งนี้เพราะบิดาเราไม่ฟังโหนไทย ยกนางเป็กกีพี่เราให้กงจูบุญหันกันจึงว่าซึ่งว่าพระบิดาท่านยกนางเป็กกีให้เป็นภรรยาเจ้าเมืองจินเราจึงได้ความยากก็ครั้งเมื่อท่านหนีบิดาท่านมาใครเล่าทํานุบํำรุงท่านจนได้เป็นเจ้าเมืองจิน้นเมื่อท่านมาทำโทษใส่ตัวเองอย่าน้อยใจเลยจินหุยกงก็นิ่งอยู่ฝ่ายกงจูบุญจึงสั่งกงซุนกีว่าท่านจงไปบอกชินหุยกงให้ยกห้าหัวเมืองให้เราตามสัญญา กับจะขอให้ซีจูงหงีผู้บุตรมาไว้เมืองเราด้วยถ้าจิ้นฮุยกงยอมให้ดังนี้จึงจะปล่อยตัวไปเมืองจินกงสุนกีก็ไปบอกจิ้นฮุยกงตามสั่งแล้วว่าขุนนางทั้งพวงกับเรามีความแค้นท่านนักจะใครให้เจ้าเมืองจินฆ่าเสียซึ่งท่านรอดชีวิตอยู่ท้งนี้ก็เพราะบุญนางเป็กกีผู้พี่ท่านจิ้นฮุยกงได้ฟังดังนั้นก็มีความยินดีจึงสั่งขับอิดว่าท่านจงกลับไปเมืองจินเอาบัญชีหัวเมืองทั้งห้าตำบลกลับพากงจูงหงีมาโดยเร็ว คับอิดก็คำนับลาจิ้นหุยกงไปครั้นถึงเมืองจิ้นจึงเข้าไปบอกคุนนางซึ่งอยู่ในเมืองตามคำจิ้นหุยกงสั่งทุกประการคุณนางจึงปรึกษากันว่าซึ่งจะยกห้าหัวเมืองให้แก่เจ้าเมืองจิ้นตามสัญญานั้นควรอยู่แล้วแต่ตัวซีจูหงียังไม่ยอมให้ไปก่อนต่อจิ้นหุยกงได้กลับมาเมื่อใดจึงจะส่งตัวซีจูงหงีไปให้เจ้าเมืองจินครั้นปรึกษาพร้อมใจกันแล้ว ก็ให้คนใช้รีบไปเอาบัญชีผู้คนข้าวของบรรดาซึ่งอยู่ในหัวเมืองทั้งห้าตำบลครบจำนวนแล้วมอบให้หลีอี้เซิงเอาไปให้เจ้าเมืองจินเจ้าเมืองจินจึงถามหลีอี้เซิงว่าท่านเอาแต่บัญชีหัวเมืองข้าตําบลมาให้เราซีจูงหงีนั้นเหตุใดไม่มาด้วยเล่าหลีอี้เซิงคำนับแล้วเล่าความซึ่งขุนนางทั้งปวงไม่ยอมให้ซีจูงหงีมานั้นให้เจ้าเมืองจินฟังเจ้าเมืองจินจึงว่าขุนนางเมืองจินคิดการทั้งนี้จะไม่รักให้จินหุยกงไปเป็นเจ้าเมืองหรือ ลีอี้เสงจึงว่าคุณนางพวกหนึ่งสัว์สื้อรู้จักคุณท่านจะให้ซีจูหงีมาเปลี่ยนเอาจิ้นฮุยกงไปเป็นเจ้าเมืองพวกที่ไม่สัว์สื้อนั้นหารักให้จิ้นฮุยกงกลับไปเมืองใหม่จะตั้งซีจูหงีขึ้นเป็นเจ้าแทนแล้วจะยกมารบแก้แค้นท่านแต่ข้าพเจ้าเห็นว่าท่านจับจิ้นฮุยกงมาได้ทั้งนี้ก็เป็นสง่าแก่หัวเมืองทั้งปวงอยู่แล้วถ้าท่านปล่อยจิ้นฮุยกงกลับไปเมืองก็จะมีผู้สรรเสริญท่านว่าใจบุญเมตตาสัตว์ เจ้าเมืองจินได้ฟังก็หัวเราะว่าลีอี้เสงพูดต้องกับความคิดเราแล้วสั่งเป็กลีเบ่งเบงให้ไปจัดแจงดูเมืองทั้งห้าตำบลให้ราบคาบเป็นปกติ เจ้าเมืองจิ้นจัดขุนนางที่สนิทไว้วางใจได้ห้าคนรายกันไปอยู่เป็นเจ้าเมืองทั้งห้าตำบลและจิ้นหุยกงกับทหารซึ่งคุมไว้นั้นก็ให้เข้ามาอยู่เมืองจัดแจงเลี้ยงดูเป็นปกติอย่างแต่ก่อนอยู่ประมาณสามเดือนจิ้นหุยกงก็ลาของจูบุญกลับไปเมืองจิน้นกงจูบุญก็ให้หมูร้อยหนึ่งโคร้อยหนึ่งและแพะร้อยหนึ่งเป็นสเบียงไปกินกลางทางแล้วให้กงซุนกีตามไปส่งจิ้นหุยกงแต่เเคกเสียทหารจิ้นหุยกงนั้นป่วยเป็นไข้าตายเสียกลางทาง ไฟซุนเซกขุนนางเมืองจินครั้นรู้ว่าจิ้นหุยกขงกลับมาจึงว่ากับเคงเต้ว่าขณะเมื่อจิ้นหุยกงติดลมอยู่ในที่ล้อมเรียกให้ท่านช่วยท่านก็ไม่ได้ช่วยแล้วท่านไปบอกฮันกันที่ล้อมกขงจูบุญให้ล่าเสียกขงจูบุญแก้ตัวไปได้นั้นถึงจริงก็เหมือนเท็จครั้นจิ้นหุยกงตกไปอยู่เมืองจินเล่าท่านก็ไม่ได้ไปติดตามบัดนี้จิ้นหุยกงกลับมาเมืองจินแล้วเห็นจะผูกพยาบาทเอาโทษท่านเป็นมั่นคงจงคิดอ่านนี้เอาตัวรอดเถิดเคงเต้จึงว่า เราแจ้งอยู่แล้วว่าทําชอบเป็นผิดจิ้นหุยกงจะฆ่าเสียก็หาเสียได้ชีวิตไม่เป็นกรรมมาถึงแล้วจะหนีพ้นหรือซุนเซ็กได้ฟังดังนั้นก็ทอดใจใหญ่คั้นเพลาเช้าจิ้นหุยกงก็มาถึงสั่งให้ตั้งยับยั้งอยู่นอกเมืองกงจูบุญผู้บุตรรับเฮาตุกคับโยยเคงเต้ซุนเซ็กจื้อน้าหยอกบุตรถีขุนนางซึ่งอยู่ในเมืองก็พากันออกไปรับจิ้นหุยกงเห็นเคงเต้ก็โกรธจึงว่า ตัวไม่ได้ซื่อตรงต่อเรายังมีหน้ามาหาเราอีกเกล่าเค่งเต้จึงว่าข้าพเจ้าสัตว์ซื่อต่อท่านถึงสข้อครั้งเจ้าเมืองจินมาซื้อข้าวข้าพเจ้าได้ว่าให้ท่านให้ข้าวตอบแทนตามประเพณีข้อหนึ่งครั้งข้าพเจ้าทัดทานว่า ให้ยกค่าหัวเมืองให้กงจูบุญตามสัญญาหวังจะตัดศึกไม่ให้ต้องรบพุ่งกันข้อหนึ่งครั้งข้าพเจ้าห้ามท่านไม่ให้เอามาเซวซีเทียมเกวียนออกรบศึกถ้าท่านฟังคำข้าพเจ้าสามข้อแล้วก็หามีอันตรายไม่เมื่อข้าพเจ้าสุจริตรักท่านถึงเพียงนี้จะว่าไม่ซื่อสัตย์ด้วยเหตุอันใดชินหุยกงจึงว่าท่านอย่าพูดไปเลยโทษตัวผิดหลายครั้งควรจะถึงที่ตายอยู่แล้วเคิงเต้จึงว่าข้าพเจ้ารู้อยู่ว่าผิด ด้วยพูดทัดทานท่านให้ขัดเคืองข้อหนึ่งกลวยกิ้วให้ข้าพเจ้าเป็นปีกซ้ายท่านว่าข้าพเจ้าไม่ซื่อตรงต่อท่านหาให้เป็นปีกซ้ายไม่ข้อหนึ่งเมื่อทหารเมืองจินล้อมท่านไว้ข้าพเจ้าไปบอกฮันกันมาช่วยไม่ทันโทษข้าพเจ้าผิดตามแต่ท่านจะทําเถิดจินหุยกงได้ฟังก็โกรธจึงให้จื้อหน้าหอกเอาตัวเคงเต้ไปฆ่าเสียเคงเต้ก็ยื่นคอให้ฆ่าหาเสียได้ชีวิตไม่ขณะนั้นก็บันดาลมืดฟ้ามัวฝน คุณนางทั้งปวงต่างร้องไห้รักเคงเต้ทุกคนแต่ซุนเซ็กนั้นคิดถึงคุณเคงเต้เมื่อครั้งตัวต้องอาวุธลำบากอยู่ในที่รบจึงว่ากับจิ้นหุยกง๋งขอเอาศพเคงเต้มาทำการสนองคุณฝังตามธรรมเนียมจิ้นหุยกงก็ให้ฝังศพเคงเต้แก่ซุนเซ็กแล้วยกเข้าเมืองอยู่ประมาณสองวันสามวันจึงสั่งกองซุนกีกับคุณนางในเมืองจิน้นให้พากงจุงหีผู้บุตร ไปให้กงจูบุญณเมืองจินแล้วจิ้นหุยกงให้ไปเอาศพโต๊ะไงอีที่ขงจูบุญฆค่าสีนั้นมาฝังไว้ตามตำแหน่งขุนนางและโต๊ะไงเกียบุตรโต๊ะไงอีนั้นก็ตั้งให้เป็นตรงไตหูขุนนางข้างทหารแทนบิดาแล้วจิ้นหุยกงจึงว่ากับคับโยยว่าเมื่อเราตกอยู่เมืองจินสามเดือนนั้นเราเป็นทุกข์กลัวตงนีพี่เราจะมาชิงเอาเมืองบัดนี้ได้กลับมาแล้วค่อยสิ้นความวิตกคับโยยจึงว่าทุกวันนี้ตัวท่านเหมือนเป็นฝีอยู่ในอก หารู้ว่าโรคกำเริบขึ้นเมื่อใดไม่ถ้าข้าตรงนี้เสียได้โรคนั้นจึงจะหายจิ้นหุยกงจึงว่าเราก็คิดอยู่แต่หามีผู้ใดที่จะอาสาไม่ขับโยยจึงว่าซึ่งท่านจะคิดข้าดังนั้นเห็นจะรับอาสาท่านได้ก็แต่บุตรีผู้เดียวด้วยครั้งนี้เมื่อตรงนีหนีจิ้นเฮียนกงบิดาท่านไปบุตรีรับอาสาตามไปฟันได้แต่มือเสื้อตรงนีมาให้บิดาท่านคนทั้งสองนี้เป็นอริกันการทั้งนี้ขอให้หาบุตรีมาคิดอ่านเถิด เห็นจะรับธุระเป็นมั่นคงจิ้นหุยกงเห็นชอบด้วยจึงให้หาบุตรถีมาแล้วกระซิบบอกความว่าท่านจงอาสาเราไปเมืองเต็กเถิดอ่านค่าตงนีเสียให้ได้ถ้าการสำเร็จแล้วเราจะปูนบําเหน็จรางวัลท่านให้ถึงขนาดบุตรถีจึงว่าตงนี้อยู่ในเมืองช้านานถึง12ปีแล้วครั้นเจ้าเมืองเต็กไปตีเมืองเก่านั้นได้อิสตรีรูปงามมาสองคนคนหนึ่งชื่อซกขียคนหนึ่งชื่อกีขีย นางกี้กุยยก๋ยเป็นภรยาต๋งนีนางซกกุ๋ยเป็นภรยาเตียวสวยต่างคนต่างมีบุตรอาศัยเป็นสุขอยู่ในเมืองเต็กแล้วเจ้าเมืองเต็กก็ทำนุบบำรุงรักใคร่โดยสุจริตซึ่งจะไปฆ่าตรงนีเสียนั้นจะทำโดยซึ่งหน้านั้นไม่ได้แต่ข้าพเจ้าแจ้งอยู่ว่าเจ้าเมืองเต็กเคยพาตรงนีออกไปเที่ยวไล่เนื้อที่หวยจุยริมแม่น้ำไม่ได้ขาด ท่านจงจัดทหารที่มีฝีมือเข้มแข็งให้ไปกับข้าพเจ้าสักสิห้าคนจะได้ซุ่มซ่อนคนอยู่ในป่าคอยเมื่อเจ้าเมืองเต็กพาตรงนี้ออกมาเที่ยวไล่เนื้อข้าพเจ้าจึงจะรอบฆ่าตรงนี้เสียจินหุยกงได้ฟังดังนั้นก็มีความยินดีจึงว่าซึ่งเราจัดทหารให้ไปด้วยนั้นยังไม่เห็นผู้ใดที่จะวางใจได้เหมือนหนึ่งท่านเกลือกความจะแพร่พายไปท่านจงเอาทองไปจ้างคนที่สนิทกับท่านรีบไปในวันหนึ่งสองวัน แล้วจิ้นหุยกงก็เอาทองให้บุตรถีร้อยแท่งบุตรถีรับเอาทองแล้วก็คำนับจิ้นหุยกงไปจ้างทหารที่มีฝีมือเข้มแข็งได้ห้าคนแล้วก็รีบไปขณะเมื่อจิ้นหุยกงกับบุตรถีคิดกันนั้นพอมีผู้ได้ยินไปบอกเฮาตุกผู้น้าตงนีเฮาตุกรู้ก็ตกใจจึงเขียนหนังสือรับให้คนสนิทรอบไปให้ตงนีพ่อตงนีกับเฮามัวเฮาเอียนบุตรเฮาตุกออกไล่เนื้อด้วยเจ้าเมืองเต็กที่หุยจุย คน,คนใช้ก็เอาหนังสือสงให้เฮาหมัวเฮาเอียนเฮามัวเฮาเอียนก็เอามาให้ตรงนี้ตรงนี้ก็รับเอาหนังสือฉีกผนึกออกอ่านใจความว่าเฮาตุกให้มาถึงตรงนี้ผ <No ู้หลานบัดนี้จินหุยกงจะให้บุตรถีมาลอบฆ่าท่านเสียถ้ารู้หนังสือนี้แล้วก็ให้ยักย okay ้ายอยู่เสียเมืองอื่นแม้นช้าอยู่อันตรายจะมีแก่ท่านมั่นคงตรงนี้แจ้งความในหนังสือดังนั้นจึงบอกเฮาเอียนว่าอีสูจะให้บุตรถีมาทำร้ายแก่เรานั้น ครั้นเราจะอยู่ในเมืองเต็กนี้ใกล้กับเมืองจินนักเห็นจะระวังยากจะยักย้ายไปอยู่เมืองอื่นเล่าจะพาครอบครัวอพยพไปด้วยได้หรือเฮาเอียนจึงว่าท่านคิดวิตกถึงบุตรภรยาอยู่ไม่ไปจากเมืองนี้จินหุยกงก็ให้ทหารมาลอบฆ่าท่านเสียบุตรภรยาหาช่วยได้ไหมประการหนึ่งเล่าเมืองเต็กก็เป็นเมืองน้อยจะอยู่พึ่งพาอาศัยตั้งตัวยากข้าพเจ้ารู้อยู่ว่าเจ้ฮวนกงเมืองเจ๋มีน้ำใจอบอ้อมอารีชาราอยู่แล้ว บรรดาขุนนางที่มีสติปัญญาก็ตายเสียสิ้นเห็นพอจะยับยั้งอาศัยตั้งตัวได้อยู่จงคิดอ่านไปอยู่เมืองเจเถิดอย่าเป็นห่วงด้วยบุตรภรยาเลยตรงนี้เห็นชอบด้วยครั้นจะบอกเจ้าเมืองเต็กให้รู้ก็กลัวจะห้ามไว้ไม่ให้ไปเมืองเจ จึงพาเฮามัวเฮาเอียนกลับเข้าเมืองบอกบรรดาทหารซึ่งเป็นสมัครพรรคพวกให้รู้ทุกคนแล้วจัดแจงเข้าของเงินทองบรรทุกเกวียนมอบให้เทาสูออกไปคอยอยู่นอกเมืองแต่เพลากลางคืนตรงนี้ก็เข้าไปหานางกีกุ๋ยในตึกแจ้งความตามเรื่องราวหนังสือเฮาตุกให้มาทุกประการแล้วว่าเราจะต้องไปอยู่เมืองเจเจ้าจงอุตสาลเลี้ยงบุตรทั้งสองคอยเราอยู่ใน25ปีถ้าถึงกำหนดไม่ได้กลับมาเมื่อจะมีผัวใหม่ก็ตามเถิด นางกี่กุ๋ยได้ฟังดังนั้นก็ร้องให้แล้วว่าท่านเป็นชายอุปมาเหมือนหนึ่งข้าวเปลือกตกไหนก็มีแต่จะงอกงามขึ้นตัวข้าพเจ้าเป็นอิสตรีอายุ25แล้วยังจะให้คอยท่าท่านอยู่อีก25ปีอายุจะล่วงเข้าห้าสิบยังจะมีผัวใหม่ได้หรือข้าพเจ้าคงจะครองตัวอยู่ท่าท่านตราบเท่าสิ้นชีวิต ฝ่ายเท่าสูซึ่งคุมเข้าของเงินทองไปคอยตรงนี้อยู่นั้นเทาสูเป็นคนโลภหาซื้อตรงต่อตรงนี้ไม่ก็ขับเกวียนพาเอาเข้าของเงินทองของตรงนี้ไปอยู่เมืองจิน้นครั้นจวนรุ่งตรงนี้กับทหารทั้งปวงก็ขึ้นเกวียนรีบออกจากประตูเมืองพอสว่างขึ้นไม่เห็นเทาสูคอยอยู่ตามสั่งไว้ให้ฐานเที่ยวตามไปก็ไม่ได้พบตรงนี้จึงว่าเราไว้ใจมอบเงินทองให้เทาสูคิดว่าจะได้ไปซื้อเสบียงอาหารสู่กันกินกลางทาง บัตรนี้เทาสูคิดคดต,ต่อเราพาเอาเข้าของเงินทองหนีไปเสียชนี้จะได้สิ่งใดไปเลี้ยงเป็นสเสบียงอาหารเหล่าครั้นจะกลับเข้าไปในเมืองเจ้าเมืองเต็กมาแต่ไล่เนื้อรู้ความจะห้ามปรามขัดขวางไว้จำเป็นต้องไปขวนขวายหากินข้างหน้าเถิดว่าแล้วก็ขับเกวียนรีบไปพ้นด่านเมืองเต็กพอเจ้าเมืองเต็กกลับมาจากไล่เนื้อแจ้งว่าจิ้นหุยกงจะให้ทหารทำร้ายแก่ตงนีตงนีหนีไปจากเมืองจึงสั่งว่าให้ไปกำชับด่านทางทุกตำบล ถ้าผู้ใดแปลกปลอมเข้ามาให้ไทยถามเอาแท่และชื่อเห็นพิรุษให้จับเอาตัวไว้แล้วเจ้าเมืองเต็กก็จัดแจงเงินทองบรรทุกเกวียนให้ขุนนางรีบตามไปให้ตรงนี้ก็มิได้พบฝ่ายบุตรถีครั้นมาถึงที่หุยจุยแดนเมืองเต็กก็พาพวกเพื่อนเข้าซุ่มซ่อนอยู่ในป่ามิได้เห็นตรงนี้ออกไล่เนื้อจึงเที่ยวสืบทราบฟังดูได้ความว่าตรงนีหนีไปจากเมืองหลายวันแล้วบุตรถีก็กลับมาแจ้งแก่จิ้นหุยกง จิ้นหุยกงก็จนใจนิ่งอยู่ฝ่ายตรงนี้กับทหารทั้งปวงมาตามทางต่างคนต่างอดข้าวปลาอาหารได้ความยากยิ่งนักครั้นมาถึงด่านเมืองโอยจึงให้เตียวสวยไปบอกนายด่านว่าตรงนี้เป็นบุตรจิ้นหุยกงเจ้าเมืองจิ้นจะขอล่วงด่านเข้าไปหาเจ้าเมืองโอยนายด่านได้ฟังดังนั้นจึงมีหนังสือบอกไปถึงเจ้าเมืองโอยว่าตรงนี้บุตรเจ้าเมืองจิ้นมาอยู่นอกด่านจะขอเข้ามาหาท่านเจ้าเมืองโอยได้แจ้งหนังสือนั้นจึงว่า กงจูตงนี้เป็นแท่เดียวกันกับเราแต่จะได้มีคุณสิ่งใดต่อกันหามิได้บัดนี้ก็หนีเข้ามาเป็นคนไม่มีหลักแหล่งครั้นจะให้เข้ามาในเมืองก็จะต้องเสียสิ่งของให้ปัญหาต้องการไม่มีจึงบอกนายด่านให้ขับไปเสียเถิดคนใช้ก็เอาเนื้อความแจ้งแก่นายด่านนายด่านก็ให้ไปบอกตรงนี้ตามคำเจ้าเมืองโอยสั่งงุยฉิวทหารตรงนี้ได้ฟังก็โกรธถึงว่า ตรงนี้นายเราพลัดบ้านเมืองมาครั้งนี้อุปมาเหมือนมังกรตกลงอยู่ในแผ่นดินแต่ไส้เดือนสัตว์เล็กน้อยก็ดูถูกเล่นเมื่อเจ้าเมืองโอยไม่คิดเอื้อเฟื้อให้ขับเราเสียแล้วจะคิดเป็นแท่เดียวกันใหญ่เล่าถ้าเห็นบ้านช่องแห่งใดผู้คนเบาบางอยู่จึงชวนกันเข้าตีชิงเอาสเสบียงอาหารชาวเมืองโอยไปสู่กันกินกลางทางเถิดตรงนี้จึงว่าเจ้าเมืองโอยเห็นเราซัดเซมาจึงไม่ให้เข้าไปในเมืองท่านจะคิดโกรธทําเป็นโจรเที่ยวชิงตีชาวบ้านนั้น ความอันนี้ก็จะลือชาปรากฏแก่ราษฎรหัวเมืองทั้งปวงจะครหานินทาเราอย่าได้คิดอ่านต่อไปเลยว่าแล้วก็พากันรีบไปโง่ลกกลางทุ่งแห่งหนึ่งพบชาวนานั่งล้อมกันกินข้าวอยู่ตรงนี้หิวโหอยอดอาหารก็อยากเป็นกําลังจึงให้เฮาเอียนไปอ้อนบอนว่ากับชาวนาว่าอาหารที่ท่านกินนั้นยังเหลืออยู่บ้างหรือไม่บัดนี้ตรงนี้นายเราเป็นบุตรเจ้าเมืองจิน้นมาทางไกลขัดสนสเสบียงอาหารจะขอพึ่งท่านพอได้กินสักมื้อหนึ่งเถิด ชาวนาหัวเราอแล้วว่านายท่านเป็นลูกเจ้าบ้านเจ้าเมืองหาควรที่จะมาขอข้าวเราชาวนาไหมแต่พวกเราจะกินเองก็ไม่ใครจะเต็มท้องจะแบ่งอาหารไปให้ท่านเสียเรากินไม่อิ่มจะมีแรงทรําไร่ไถนาได้หรือเฮาเอียนจึงว่าท่านไม่ให้ข้าวแก่เราก็แล้วไปขอยืมแต่ถ้วยชามที่ท่านใส่อาหารมาล้างน้ําให้นายเราซดกินพอระงับความกระวนกระวายชาวนาจึงว่าเรามีแต่ดินจงเอาไปปั้นเป็นถ้วยชามเอาเถิด งุยชิวได้ฟังก็โกรธจึงชิงเอาถ้วยชามของชาวนามาฟันเสียตรงนีลงจากเกวียนจับไม้ไล่ตีชาวนาเฮาเอียนเห็นดังนั้นจึงว่ากับตรงนีว่าท่านอย่าคิดโกรธทุบตีเขาเลยซึ่งชาวนาว่าให้ดินแก่เรานั้นเห็นเป็นนิมิตคือเทวดาบอกเหตุด้วยดินเป็นที่ทางบ้านเมืองนานไปมื้อหน้าท่านจะได้เป็นใหญ่จงคำนับรับพรไว้จึงจะควรตรงนีเห็นชอบด้วยก็นั่งลงคำนับชาวนาตามเฮาเอียนว่า ชาวนาเห็นดังนั้นก็ชวนกันหัวเราะแล้วว่าแต่แรกคิดโกรธไล่ตีเราบัดนี้มากราบไหวอ่อนน้อมต่อเราช่ารอยเป็นคนเสียจริตจ,จึงทำดังนี้ตรงนี้ก็กลับมาขึ้นเกวียนพาทหารทั้งปวงรีบไปพ้นทุ่งนาประมาณ500เส้นพอเวลาตะวันเที่ยงแดดกล้าจึงชวนกันเข้าหยุดพักอาศัยอยู่ใต้ร่มไม้แห่งหนึ่งตรงนี้สิ้นแรงอิดโรยด้วยอดอาหาร ลมพัดมาเย็นๆค่อยสบายใจก็ล้มตัวลงนอนบนตักเฮามัวเฮามัวเห็นตรงนี้หิวโหยอยากอาหารจึงว่าเตี้ยวสวยยังล้าหลังอยู่เห็นจะเที่ยวขอข้าวชาวบ้านมาให้ท่านกินจงอดแข็งใจอยู่สักครู่หนึ่งก็จะตามมางุยฉิวจึงว่าเตี้ยวสวยได้ข้าวก็จะกินเสียเองไหนเลยจะมีน้ำใจเอามาเผื่อเราท่านทั้งปวงจงช่วยกันไปเก็บผักโหมมาต้มให้นายเรากินเถิดตามประษาจน ว่าแล้วก็ไปเก็บผักโหมมาต้มให้ตงนีกินกับทหารซึ่งมาด้วยแต่ตงนีนั้นหยิบชิ้นผักโหมกินคำหนึ่งกลืนมิสะดวกก็คลายคืนออกมาเสียไกล้จื่อฉุยเห็นดังนั้นจึงแอบไปให้รับเอากระบี่แล่ล่ำเนื้อแต่ปลายแขนตลอดหนึ่งข้อศอกเชือดเป็นชิ้นใส่หม้อต้มสุกแล้วก็ชักเสื้อผิดแผลเสียตักชิ้นเนื้อใส่ชามเข้ามาให้ตงนีกินตงนีหาทันพิจารณาว่าเนื้อสิ่งใดไม่ก็รับมากินโดยกำลังอยากจนหมด แล้วถามไก่ชื่อฉุยว่าท่านได้เนื้อสิ่งใดมาให้เรากินมีรสอร่อยนักประหลาดกว่าเนื้อทั้งสิ้นไก่ชื่อฉุยจึงว่าเนื้อแขนของข้าพเจ้าเชื่อต้มให้ท่านกินหวังจะให้ระง,งับความอยากซึ่งกระวนกระวายด้วยอดอาหารตรงนี้ได้ฟังน้ําตาตกจึงว่าเราอยากครั้งนี้พลอยพาท่านทั้งปวงได้ความลำบากด้วยจนท่านต้องเชื่อเนื้อต้มมาให้เรากินซึ่งท่านสุจริตรักเราสู้ทนเจ็บปวดมีคุณไว้ต่อเรามากนักยากที่จะทดแทนสนองคุณท่าน ใกล้ชื่อฉุยจึงว่าตัวข้าพเจ้าเป็นข้าท่านอุปมาเหมือนบุตรปฏิบัติรักษาบิดามารดาถ้าบิดาได้ทุกข์บุตรก็ได้ทุกด้วยท่านอย่าวิตกถึงข้าพเจ้ากับคนทั้งปวงเลยจงคิดอ่านไปหาที่สำนักอาศัยตั้งตัวให้ได้ก่อนข้าพเจ้าทั้งปวงจะได้พึ่งบุญเป็นสุขสืไปฝ่ายเตียวสวยเที่ยวขอข้าวชาวบ้านมรมาตามทาง ได้เข้าสุกประมาณปินโตหนึ่งแล้วรีบไปตามตรงนี้เห็นตรงนี้กับทหารทั้งปวงพร้อมกันอยู่ใต้ร่มไม้เตี้ยวสวยก็เอาปินโตใส่ข้าวสุกเข้าไปให้ตรงนี้ตรงนี้จึงว่าท่านก็อดอยากมาด้วยกันเหตุใดเอาอาหารมาให้เราเสียเตียวสวยจึงว่าตัวข้าพเจ้าเป็นข้าท่านถึงจะอดอยากอย่างไรก็มีได้คิดขอแต่ให้ท่านได้กินอาหารอิ่มอยู่แล้วก็มีความสุขยิ่งกว่าตัวข้าพเจ้าได้กินอีกท่านจงกินอาหารให้อิ่มเถิดอย่าวิตกถึงข้าพเจ้าเลย เฮาโมจึงแกล้งทําเป็นหัวเราะแล้วว่างุยจิวว่าเตียวสวยได้ข้าวก็จะกินเสียเองบัดนี้เตียวสวยก็เอาข้าวมาให้ตรงนี้สมคําเราถ้าเป็นน้ําใจท่านก็จะซ่อนกินแต่ผู้เดียวงุยจิวได้ฟังดังนั้นก็คิดและอายหาโตอตอบประการใดไม่ตรงนี้จึงแบ่งข้าวในปิ่นโตประมาณหน่อยหนึ่งกินพอหายอยากแล้วคืนให้เตียวสวยสู่กันกินกับทหารทั้งปวงทหารทั้งปวงก็สรรเสริญตรงนี้ว่าน้ําใจอบอ้อมรักพวกพ้อง จะได้สิ่งใดมาก็แจกให้กินทั่วทุกคนครั้นแดดอ่อนจวนเย็นตรงนี้ก็ขึ้นขี่เกวียนพาฐานทั้งปวงไปตามทางได้ข้าวกินบ้างไม่ได้กินบ้างพรอนพักมาทุกตำบลจนถึงด่านเมืองเจ๋ฝ่ายเจ๋หวนกงเจ้าเมืองเจ๋รู้ข่าวก็ออกมารับตรงนี้เข้าไปในเมืองแล้วถามว่าท่านมีธุระจะมาหาเราหรือหรือจะไปแห่งใดเอาครอบครัวมาด้วยหรือไม่ตรงนี้คำนับแล้วเล่าความแต่หนหลังนั้นให้เจ๋หวนกงแจ้งทุกประการแล้วว่า ข้าพเจ้ามาทางนี้ตั้งใจจำเพาะมาพึ่งท่านครั้นจะพาครอบครัวอพยพมาด้วยก็กลัวจะเป็นห่วงแต่ตัวข้าพเจ้ากับทหารทั้งปวงก็อดข้าวปลาอาหารได้ยากเจียนประหนึ่งจะไม่ได้มาคำนับท่านท่านให้รับเข้ามาเมืองเมตตาแก่ข้าพเจ้าครั้งนี้คุณหาที่สุดไม่ได้ข้าพเจ้าจะขอเอาท่านเป็นที่พึ่งอาศัยตราบเท่าชีวิต